เปลี่ยนบรรยากาศนะคะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมความร่วมมือทางวัฒนธรรมค่ะระหว่างไทยและกัมพูชานะคะทางด้านของสำนักประชาสัมพันธ์เขต2อุบลราชธานีร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ค่ะเปิดงานเทศกาลดนตรีและวัฒนธรรมชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อสร้างความเข้าใจการจ้างงานต่างด้าวอย่างถูกต้องค่ะกรมประชาสัมพันธ์นะคะโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต2ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์เปิดงานเทศกาลดนตรีและวัฒนธรรมชายแดนไทยกัมพูชาตามโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวประจำปีงบประมาณ2559ที่ตลาดช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์โดยนายจำลองสิงโตงามรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายวิวัฒน์จิรพันธ์วานิชรองอธิบดีกรมการจัดหางานและนายณรงค์รักร้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ร่วมในพิธีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นในนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์โดยมีนายดุสิตสิงห์คีรีผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2อุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชาวไทยและชาวกัมพูชาเข้าร่วมงานนอกจากนี้นะคะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบแรงงานต่างด้าวการจัดตลาดประชารัฐการประกวดขวัญใจตลาดช่องจอมการแสดงดนตรีพื้นบ้านและการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าการจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ภาครัฐดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้วยการใช้ดนตรีและวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและขยายผลด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ของกลุ่มนายจ้างผู้ประกอบการแรงงานต่างด้าวและประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ